LG UI นะครับสำหรับนี้ LG ได้แต่ปรับแต่งมานะครับก็จะมีส่วนของในกาด้านบนนี้จะเป็นจุดแข็งของมา LG ก็คือว่าจะมีส่วนของการบอกอุณหภูมินะครับจาก accuweather.com แล้วก็เป็นรูปกราฟิกที่บอกบ่งบอกตามสภาพการภูมิอากาศตอนนั้นนะครับผมส่วนด้านบนนี้ก็จะมีบาร์ notification เหมือนเดิมนะครับแต่ LG เนี่ยเพิ่มในส่วนของ power control เข้ามาก็จะมีส่วนของระบบเสียงนะครับWi-Fi BluetoothGPS แล้วก็ data control นะครับก็คือไอ้ data connection นะครับก็จะมีส่วนของการรับส่งข้อมูลนะครับผ่าน Edge 3G อะไรพวกนี้นะครับผมสามารถเปิดปิดได้ทันทีในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของmedia control นะครับก็คือเป็นส่วนของเปิดเพลงปิดเพลงแล้วก็เปลี่ยนเพลงตรงนี้ได้ทันทีนะครับซึ่งจะอยู่ตลอดมันจะอยู่ค้างอย่างนี้ตลอดเลยนะครับไม่มีหายไปส่วนด้านล่างก็จะเป็นส่วนของ notification เหมือนเดิมนะครับส่วนของ LG ก็จะมีหน้า UI ทั้งหมด7หน้าเหมือนเดิมนะครับผมก็สามารถปรับแต่ง UI เข้าไปได้ก็ทาง LG ก็ได้ทำ UI ออกมาบางส่วนนะครับก็จะมีอย่างนี้ในส่วนของ Facebook Twitter ซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทาง LG ได้ทำขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายชื่อคอนแทคนะครับที่เราแอดเฟเวอร์ไลท์ไว้ในนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนของเพื่อนซึ่งสามารถดึงได้มาจาก Facebook Twitter อะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆนี้เป็นอีเมลนะครับผมในส่วนของวิดเจ็ตของ LG นะครับ LG ได้เปลี่ยนรูปแบบการแอดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีในส่วนของระบบอยู่ด้านล่างคือจะมีส่วนของวิดเจ็ตมีช็อตคัทมีโฟลเดอร์มีวอลเปเปอร์นะครับก็คือจะเรียงอยู่ด้านล่างเสร็จแล้วเวลาจะแอดวิดเจ็ตเนี่ยเราสามารถเลื่อนดูตรงนี้ครับว่ามันมีวิดเจ็ตอะไรที่สามารถแอดลงไปได้บ้างนี้ผมอยากจะแอด Facebook ลงไปอย่างนี้นะครับก็สามารถทำได้ทันทีนะครับนอกจากนี้คือว่าปกติเมื่อก่อนเนี่ยคือต้องเราจะแอดวิดเจ็ตหน้าไหนต้องไปที่หน้านั้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เรากดแอดวิดเจ็ตปุ๊บแล้วสามารถเลื่อนหน้าไปใส่วิดเจ็ตที่หน้าอื่นได้เช่นผมต้องการแอดช็อตคัทในหน้านี้อันนี้ก็จะมาเพิ่มได้ทันทีนะครับก็คือแล้วเพิ่มที่หน้าอื่นได้ต่อนะครับไม่จำเป็นต้องออกจากโหมดการโพสชันนอลไลท์ตรงนี้นะครับผมอันนี้ส่วนของ wallpaper ซึ่งก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะครับในนี้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีส่วนของ live wallpaper ด้วยนะครับสามารถเลือกใช้งานได้เหมือนกันนอกนั้นก็จะเป็นปกติคือพวกโฟลเดอร์การสร้างโฟลเดอร์แล้วก็มีส่วนของช็อตคัทโปรแกรมนะครับในส่วนของ LG นะครับก็จะมีส่วนของการหยุบทุบหน้าเหมือนกันนะครับก็จะมีส่วนของเราสามารถเป็นทางลัดคือว่าไปหน้าสามารถไปหน้าไหนก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเราต้องการไปหน้าที่5ก็กดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราสามารถตั้งค่าหน้าเริ่มต้นได้คือว่าสมมุติเราต้องการให้หน้า7เป็นค่านั่งค่าเริ่มต้นนะครับก็คือก็กดไอ้ตั้งค่าเริ่มต้นได้คือแบบนี้สมมุติถ้าเราไปหน้าไหนมันก็จะคิดว่าหน้า7เป็นหน้าเริ่มต้นตลอดนะครับสมมุติเรากดปุ่มโฮมปุ๊บมันจะกลับมาหน้าที่7นะสำหรับ LG นะครับก็ในส่วนของหน้าตาเมนู LG ก็จะเป็นแบบเดิมก็คือมีแบบสไลด์ขึ้นลงนะครับผมก็จะมีบอกจำนวนแอปพลิเคชันก็จะบอกว่ามี42รายการก็คือว่ามี12โปรแกรมนะครับที่ทาง LG ให้มาอันนี้เป็นส่วนของการโปรแกรมที่ดาวน์โหลดเพิ่มเติมมาก็จะมีบอกว่าดาวน์โหลดเพิ่มเติมมีกี่โปรแกรมนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็คือว่าสามารถเปลี่ยนแบบได้ก็คือว่าจะมีส่วนของการระบบเพจก็คือว่าเปลี่ยนเป็นหน้าเพจได้ครับคล้ายๆกับแบรนด์อื่นนะครับผมในส่วนของเมนู LG เนี่ยสามารถออพติไมซ์ได้คือว่าสามารถจัดการแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยคือว่าสามารถเลื่อนไอคอนสลับไปสลับมาได้นะครับว่าเราต้องการให้มันอยู่ตรงส่วนไหนของหน้าจอแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของด็อกได้คือว่าสมมติผมต้องการที่จะเปลี่ยนตรงด็อกด้านล่าง4อันนี้เป็นโปรแกรมอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของการจัดการหมวดหมู่ซึ่งตอนนี้คือมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบ่งโฟลเดอร์ได้นะครับก็คือว่าเราสามารถเอาดาวน์โหลดเนี่ยไปอยู่ด้านบนแอปพลิเคชันได้หรือว่าเอาแอปพลิเคชันไปอยู่ด้านบนดาวน์โหลดได้นะครับรวมถึงสามารถเพิ่มหมวดได้คือว่าเพิ่มขึ้นมาปุ๊บสามารถตั้งชื่อได้สมมติตั้งขึ้นมาปุ๊บนะฮะก็อันนี้จะมีหมวดหมู่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้เราสามารถจัดการเอาโปรแกรมลากเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้นะครับโอเคนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับ